สวัสดีครับผมวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กันกับกระเป๋ากล้องที่ผมเนี่ยอยากมารีวิวซึ่งต้องเกริ่นก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยก่อนผมได้เข้ามาถ่ายรูปแบบจริงๆจังๆเนี่ยผมก็ทำเป็นผู้ช่วยช่างภาพแล้วแบบพี่ที่ผมช่วยด้วยเนี่ยเขาก็จะให้ผมสะพายกระเป๋าใบหนึ่งแล้วก็แบบในกระเป๋านั้นก็จะมีเลนส์แล้วผมก็ต้องซัพพอร์ตเขาอะไรอย่างนี้อยู่ตลอดเนาะกับตรงนี้ซึ่งผมก็ทำมาสักพักหนึ่งเหมือนกันแล้วก็เรียกเลยว่าก็ค่อนข้างที่จะมีความทรงจำดีๆกับกระเป๋าใบนั้นแล้วก็ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้มันก็เป็นช่วงเวลาโอ้น่าจะ4ปีได้แล้วแล้วก็อยากได้จริงๆก็อยากได้ดอมเก้มานานแล้วเหมือนกันแล้วรุ่นที่พี่คนนั้นน่ะเขาให้ผมอยู่ติดตัวก็เป็น F3 เหมือนกันเลยเป็น F3 สีดำแล้ววันนี้ตัวที่ผมมีก็เป็นดอมเก้ F3 นะครับผมอันนี้ผมเปิดให้ดูครับรุ่นของมันที่ตรงนี้ดอมเก้ F3 นะครับ Wax Wear Brown หรือที่ชื่อที่จะอยู่บนพวกเว็บอันนี้ก็คือว่าจะเป็น Rugged Wear นะครับผม Made in USA อย่างนี้นะครับผมแล้วก็จะมีแท็กที่เป็นรูปธง USA ด้วย Made in USA อะไรประมาณนี้นะครับตัวกระเป๋าก็จะดูไม่เหมือนกระเป๋ากล้องสักเท่าไหร่นะแต่จริงๆแล้วเนี่ยพวกลายผลิตดอมเก้เนี่ยมันจะมีแบบประวัติศาสตร์ความเป็นมาซึ่งที่ค่อนข้างยาวนานนะครับก็ขายของก่อนเลยแล้วกันตัวดอมเก้ F3 ตัวเนี้ย Waxwear Brownซึ่งจะออกน้ำตาลแบบดูเซอร์นะภาษาบ้านๆนี่แบบดูสะทุนหน่อยก็ผมได้ใบนี้มาแล้วผมก็ได้ไอ้ตัว wax rugged wear นะครับ refinishing wax มาเหมือนกันก็เอาไว้แบบทาอะไรอย่างเงี้ยสำหรับเขาเรียกอะไรนะบูรณะเหรอไม่ใช่อ่ะครับทำให้มันดูดีอะไรอย่างนั้นน่ะปกป้องเพราะว่าอย่างตัวเนี้ยมันก็จะกันน้ำกันฝนกันแดดระดับหนึ่งเช่นกันโอเคทีนี้สิ่งที่หลายๆคนสงสัยนะว่าเจ้าตัวดอมเก้เองเนี่ยมันอย่าง F3 ตัวเนี้ยมันฟิตได้แค่ไหนผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยแบบตอนดูหน้าเว็บเนี่ยก็แบบไม่รู้อ่ะมันดูไม่ออกจริงๆก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาเปิดให้ดูนะครับก็หลักๆแล้วข้างในก็จะเป็นอย่างนี้ไอเนี้ยไม่ใช่ของดอมเก้ไอเนี้ยของดอมเก้อาจจะเป็นตัวพาร์ติชันเนี่ยก็จะมี2ช่องอย่างนี้นะครับข้างหน้าก็จะเป็นช่องอย่างนี้ข้างๆก็จะมีอีกช่องหนึ่งเช่นเดียวกันกับฝั่งนี้เป็นอีกช่องหนึ่งแล้วจริงๆมันก็มีอีกช่องหนึ่งนะครับเป็นช่องข้างหลังนี้โอเคเดี๋ยวเราจะมาฟิตติ้งกันเลยว่าดอมเก้เนี่ยใส่ได้แค่ไหนก็ตอนนี้ก็จังผมมี200นะครับผม200นะ200ผมเนี่ยก็สามารถที่จะใส่เข้าไป1ตัว70นะครับใส่เข้าไป1ตัวแล้วก็2405นะครับผมใส่เข้าไปอีก1ตัว40มิลแพนเค้กสีขาวนะครับผมใส่เข้าไปกล้อง DSLR Canon EOS 6D ครับนี่ตอนนี้จะมีอยู่4ตัวแล้วแฟลชนะครับ430 ESRT นะครับผมก็แฟลชเนี่ยสามารถที่จะใส่เป็นกระเป๋าด้านข้างได้พอดีเลยแต่ผมก็กังวลนิดนึงว่าอย่างตอนสะพายเนี่ยอาจจะกระแทกอะไรอย่างนี้บ้างก็เลยกังวลก็เลยใส่เข้าไปในกระเป๋าเหลืออีก1อันปกติผมพกอะไรบ้างที่จะพก5ชั้นเป็นธรรมศาสตร์ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ที่จะพกที่เก็บในเมมโมรี่การ์ดนะครับผมอันนี้ผมใช้ของเป็นแท้งแล้วก็เก็บไว้ตรงนี้ก็จะล็อกติดกับตรงนี้ไม่มีปัญหาแล้วผมก็จะพกติดนิดนึงผมพกตลอดเมตรด้วยครับกระเป๋าหน้าบัตรนะครับก็ใส่เข้าไปเดินทางล่างฐานซึ่งผมก็จะแบบบอกเลยว่าเนี่ยถ้าฐานขึ้นอย่างนี้นะคือว่าชาร์จเต็มแต่ถ้าผมวางกับโคมาแล้วถือว่าใช้แล้วหรือว่าก็มันไม่เต็มแล้วมีอะไรนะคือผมเป็นคนชอบเก็บแท็กไว้กับกระเป๋าแล้วก็ตัวนี้คือตัวเสียบ SD card นะครับกับพวก iPhone iPad ที่เป็นตัวเสียบ Lightning ผมก็จะเก็บไว้ตรงนี้ข้างบนตรงนี้มันเป็นช่องนี่ครับก็
จะมีใช่แล้วโทรแบงค์นะครับผมตัวสิ่งสำคัญครับทุกวันนี้เราไปไหนเราก็ต้องพกโทรแบงค์มีอะไรนะสายชาร์จก็หลักก็จะเป็นประมาณนี้เวลาผมใส่แล้วคุณเชื่อไหมว่าพอใส่ไปแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรแบบนี้เลนส์อะไรอยู่ข้างในนี้หมดเลยของอะไรตาอะไรอย่างนี้ซึ่งมันก็ค่อนข้างดูดีแล้วคือถ้าเป็นตัว F2 เนี่ยไอช่องเสียบด้านหลังเนี่ยมันสามารถเสียบ iPad Pro Size 10.5 ได้พอดีเลยแต่ผมถูกใจกับ F2 เท่าไหร่แล้วมันบังเอิญว่า F3 เนี่ยคุณก็สามารถที่จะใส่ iPad Pro ได้พอดีความกว้างของช่องข้างหลังนี้ได้เหมือนกันก็ใส่ปุ๊บมันก็จะพอดีเลยนี้มันก็เหมือนแบบเป็น one back on the go อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมีสายแบบสายถือมือด้วยเสร็จแล้วปุ๊บก็ติดไอ้ตัวฮุกเหล็กตัวนี้สายดอมเก้หนามากครับแล้วก็เอาจริงๆนะผมซื้อดอมเก้มาแล้วผมก็คิดนะกูจะซื้อกระเป๋ากล้องอีกทีเมื่อไหร่วะแล้วผมก็คิดว่าเฮ้ยปีนี้ผมก็ยังไม่ได้ซื้อเลยซึ่งมันก็เป็นเหตุผลที่แบบไม่ค่อยเป็นเหตุผลนะว่าแบบเพราะปีนี้ผมยังไม่ได้ซื้อกระเป๋ากล้องเลยผมเลยซื้อเจ้าใบนี้มาดอมเก้ F3 ใบนี้ผมซื้อมาจากซูมแคเมร่าครับผมที่สาขาเมกะบางนา 5,700 บาทเนาะก็ผมว่าของในประเทศไทยมันก็ไม่ค่อยมีสีที่แบบถูกใจก็หายากแต่แบบพอไปลองจริงๆแล้วคือตอนแรกอ่ะผมก็อยากได้เกรย์ลิมิเต็ดแต่แบบพอไปลองจับดูอะไรอย่างนี้จริงๆแล้วก็แบบเฮ้ยเราชอบอย่างนี้มากกว่ามันดูเซอร์มันเหมือนเป็นตัวเราเองอะไรอย่างเงี้ยดูข้างๆใช่โอ้โหเปิดเจอภาพหนึ่งบนInstagram นะมันก็เป็นดอมเก้แหละรู้สึกว่าจะเป็น F3 เหมือนกันเป็นสี navy blue นะถ้าจำไม่ผิดอาจจะแบบสภาพเย็นมากคงขอบอย่างนี้ลุยแล้วมันก็มีเสน่ห์ของมันดีเหมือนกันนะครับผมก็ครั้งหนึ่งนะครับถ้าเราไม่ติดไอ้ฮุกเหล็กตรงเนี้ยมันก็จะมีไอ้แคร็กๆตรงนี้อยู่ก็พอได้สำหรับ quick access อะไรอย่างนี้แต่เมื่อกี้ของที่ผมยัดเข้าไปข้างในก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาอะไรอย่างนี้พอได้อยู่พอดีแหละซึ่งปกติอะผมพกไอ้เจ้าพวกดีทั้งหมดเนี่ยอยู่ใน Pelican ผมนะก็วันนี้ก็ประมาณนี้ก็หวังว่าวิดีโอนี้จะให้ความรู้แล้วก็ให้ความกระจ่างว่าสมมุติถ้าคุณอยากจะซื้อ F3 เนี่ยคุณจะสามารถจุได้ประมาณแค่ไหนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ยังจุได้อีกนะพูดถึงครับถ้าเราเอาอะไรแบบมาวางไว้ข้างบนแบบตรงนี้ใช่แต่ก็ไม่ต้องหรอกนะโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับผมยังไงก็เดี๋ยววันหน้าเดี๋ยวหาอะไรดีๆมารีวิวแล้วก็มาแชร์แบ่งปันกันโอเคนะครับขอบคุณครับ